สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนายวาเจเมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะและดิฉันนางสาวปภิชยาหายีสามเหมาะค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะพวกเราทั้ง2คนนะคะเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนสวนพระยาวิทยาค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมตามรอยทุเรียนกวนจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่วิสาหกิจชุมชนส่งไกลถึงต่างแดนค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราก็จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาจากการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21ค่ะและเรานะคะมีประเด็นหลักที่สนใจอยากจะศึกษาอยู่2ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทำทุเรียนกวนซึ่งแน่นอนนะคะว่าเราต้องใช้ทุเรียนสดๆจากต้นในการมาทำทุเรียนกวนของเราค่ะและประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการผลิตและก็แปรรูปแบบอุตสาหกรรมค่ะซึ่งเราจะใช้โรงงานผลิตทุเรียนกวนในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะค่ะและจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราก็สามารถนำไปต่อยอดได้ทางการตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางขายในตลาดที่ยังไม่ได้มีสินค้าเหล่านี้นะคะหรือแม้กระทั่งการสร้างแพคเกจจิ้งใหม่ๆนะคะเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยนะคะให้ทุกคนเนี่ยกินได้ทุกที่เข้าถึงทุกช่วงวัยนะคะแล้วก็สามารถนำไปถ่ายรูปโพสต์ลงสตอรี่เท่ๆได้อีกด้วยค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะและภาพข้างหลังของเรานะคะก็จะเป็นภาพที่น้องๆเนี่ยกำลังแพ็คทุเรียนกวนลงในแพ็คเกจจิ้งในรูปแบบต่างๆค่ะและถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะคะอยากจะติดตามชมว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนั้นก็สามารถที่จะติดตามท้ายคลิปของเราได้เลยค่ะเอาละค่ะทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมการดำเนินงานโครงงานของเราในครั้งนี้กันค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนแรกเราได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดงานวางแผนและมอบหมายงานโดยให้แต่ละคนไปคิดสร้างสรรค์งานของตัวเองและเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่และพวกเราก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอเจาะไอร้องโดยเป้าหมายแรกของพวกเราคือพาทุกคนไปชมสวนทุเรียนกันค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนทุเรียนกันแล้วนะคะและทุเรียนก็เป็นวัตถุดิบหลักในการทำทุเรียนกวนในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมสวนทุเรียนกันเลยค่ะไปดูกันเลยทุเรียนเป็นพืชพื้นเมืองของบรูไนอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นราชาของผลไม้และมีกลิ่นเฉพาะตัวเนื้อในของทุเรียนกินได้หลากหลายไม่ว่าจะห่ามหรือสุกงอมสามารถทำอาหารได้หลายอย่างและยังนำมาขายเป็นลูกได้อีกด้วยและเราก็จะเดินทางไปที่โรงงานผลิตทุเรียนกวนที่ตำบลบูกิตอำเภอเจาะไอร้องกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่โรงงานทุเรียนกวนวังล้อที่ตำบลบูกิตอำเภอเจาะไอร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปรับชมกระบวนการหรือว่ากรรมวิธีในการผลิตทุเรียนกวนว่ากว่าจะได้ทุเรียนกวนมากี่กิโลก็แล้วแต่เนี่ยมีขั้นตอนในการทำอย่างไรแล้วก็จะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันเลยค่ะในส่วนกระบวนการผลิตทุเรียนกวนเริ่มจากการคัดแยกเนื้อทุเรียนโดยเครื่องคัดแยกเนื้อและเมล็ดนำเนื้อที่ได้ไปกวนในอัตราส่วนเนื้อทุเรียน15กิโลกรัมต่อน้ำตาลทราย2กิโลกรัมในเครื่องกวนอัตโนมัติโดยปราศจากแรงงานคนใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ได้เนื้อทุเรียนที่พร้อมต่อการรับประทานและนำใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อส่งออกในขั้นตอนต่อไปค่ะนอกจากเราได้มีการศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตทุเรียนกวนแล้วนั้นเรายังได้มีโอกาสศึกษาการบริหารจัดการในฐานะผู้ประกอบการอีกด้วยเพราะโรงงานผลิตทุเรียนกวนแห่งนี้ได้มีการส่งทุเรียนกวนออกไปขายไกลถึงต่างแดนอีกด้วยค่ะ
และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณโรงงานผลิตทุเรียนกวนบางล้อตำบลบูกิตอำเภอจ่อยร้องที่เอื้ออำนวยสถานที่ให้กับพวกเราได้ศึกษาดูงานค่ะหลังจากการได้ไปศึกษาการผลิตทุเรียนกวนจนถึงโรงงานทำให้พวกเราเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างออกจากเดิมโดยการได้นำผลิตภัณฑ์นำกลับมาต่อยอดให้มีความทันสมัยมากขึ้นในเรื่องของรูปร่างที่แปลกใหม่และแพ็กเกจที่สวยงามและน่าสนใจมากกว่าเดิมจนทำให้พวกเราสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแพ็กเกจในรูปแบบใหม่ๆนั้นนำมาลงสตอรี่ได้เท่ๆเก๋ๆตามยุคสมัยในปัจจุบันได้อีกด้วยค่ะ